วัสดีค่ะคุณผู้ชมนครฮิวใจกับพีมันนี้จะพาคุณผู้ชมมาตะลุยตลอดเมืองสมุนไพรที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเป็นแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจเรื่องของวัตถุดิบพื้นบ้านให้เป็น Herbal of City นะคะเมืองสมุนไพรที่นี่พิมอยู่ในแปลงของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่นี่ปลูกสมุนไพรส่งต่อให้กับอภัยภูเบศนะคะนำไปปรุงเป็นยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมกว่า2ล้านบาทต่อปี wow. เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเขามีแนวทางในการดูแลพื้นที่สมุนไพรนี้อย่างไรบ้างกับประธานวิสาหกิจชุมชนป้าจินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหป้าจินในตะกร้านี้นะคะมีอัญชันงามเยอะแยะทีเดียวอ่ะซึ่งป้าจินเนี่ยปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิดด้วยกันทั้งอัญชันนะคะแล้วก็มีฟ้าทลายโจรย่าหนวดแมวเพชรสังฆาลแล้วก็เสลพังพรค่ะอย่างต้นที่เราเห็นอยู่ด้านหลังด้านล่างเนี่ยเป็นอัญชันแล้วก็ตรงนี้เพชรสังฆาลค่ะเพชรสังฆาลเป็นการปลูกผสมผสานนะคะไม่ว่าพืชชนิดไหนสมุนไพรชนิดไหนเราสามารถปลูกผสมผสานด้วยกันได้ค่ะโดยไม่ใช้สารเคมีเลยนะไม่ใช้เลยค่ะ 100% เลยค่ะเพราะป้าจินเองหยุดใช้ในพื้นที่ของตัวเองตั้งแต่ก่อนที่จะมาเข้าก่อตั้งกลุ่มนะคะตั้งแต่ปี49เราตั้งกลุ่มปี54ทำให้ที่นี่เนี่ยได้รับมาตรฐานการรับรองจากไอโฟมด้วยใช่ค่ะเรียกว่าปลอดภัยแน่นอนปลอดภัย 100% ค่ะรับรองได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ป้าจินเนี่ยเก็บอัญชันไปได้แล้วประมาณหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่คาดว่าคุณผู้ชมหลายท่านถ้ารู้สึกเจ็บคอไอนะคะหรือว่าเป็นหวัดก็จะไปหาซื้อมากินกันนั่นก็คือฟ้าทลายโจรใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกที่นี่ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เหมาะสมเราจะลองมาเก็บเกี่ยวกันค่ะได้ค่ะเชิญค่ะเกษตรกรที่นี่ปลูกพืชกันเก่งมากๆเลยนะคะมองไปต้นไหนก็งามตาทีเดียวค่ะที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดขนาดเท่าไหร่คะป้าจิน3ไร่3งานค่ะเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกพืชนะคะซึ่งเขาก็แบ่งแยกกันชัดเจนค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้เห็นถึงการรักษาความปลอดภัยน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำที่มีการดูแลด้วยว่าไม่มีสารเคมีใดๆปนเปื้อนนะคะพอมาถึงตรงนี้พิงก็เห็นฟ้าทลายโจรนะคะเต็มเลยค่ะลักษณะประมาณนี้ถือว่าเก็บได้แล้วไหมคะหรือเราต้องสังเกตว่าเขาเติบโตเท่าไหร่บ้างถึงจะเหมาะกับการเก็บเกี่ยวค่ะลักษณะนี้นะคะก็คือเก็บได้แล้วคือช่วงเราจะสังเกตนะคะช่วงที่เขาจะมีใบสะพรั่งคือเราสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยโดยเราไม่จำเป็นต้องดูอายุการปลูกค่ะเราดูกายภาพว่าเก็บเกี่ยวได้แล้วนะวิธีการตัดนะคะป้าจินจะตัดให้ดูนะคะเราจะเหลือช่วงโคนไว้อย่างนี้นะคะคือเราจะไม่ตัดจนถึงติดดินก็คือลักษณะนี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมฟ้าทลายโจรที่เรากินเวลามันอยู่ในแคปซูลจริงๆเราต้นเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ฟ้าทลายโจรเต็มตะกร้าเลยนะคะหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปต้องเอาไปทำอะไรบ้างหรอคะเราก็จะไปสู่กระบวนการล้างค่ะค่ะทั้งหมดเราก็จะล้าง4น้ำค่ะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการล้างของเราค่ะหลังจากที่เราเก็บล้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำมาตากแห้งค่ะเพื่อทำให้วัตถุดิบเนี่ยนะจากที่สดกลายเป็นรูปแบบแห้งพร้อมที่จะส่งต่อไปให้กับอภัยภูเบศด้วยนะคะต้องใช้เวลาตากกว่าจะแห้งนี่ประมาณกี่วันเหรอคะป้าจีน2วันครึ่งถึง3วันค่ะฟังเสียงนะคะว่าเขาจะมีอาการเหมือนกับแห้งกรอบค่ะและอีกอย่างนึงเราก็เด็ดคั่วค่ะก็คือให้คั่วในหักเปาะแล้วให้เขาออกจากกันเลยอันนั้นคือแห้งแล้วค่ะค่ะซึ่งรายได้รวมๆเนี่ยนะคะกว่า2ล้านบาทสู่ชุมชนด้วยค่ะถือว่าเป็นการการันตีรายได้หรือว่าช่วยยกระดับการทำเกษตรได้ยังไงบ้างคะก็การันตีด้วยว่าคุณภาพชีวิตของเกษตรกรของกลุ่มของเราอะค่ะทุกๆรายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว
การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้หันมาปลูกพืชสมุนไพรแบบนี้นอกเหนือจากจะเป็นการรับประกันรายได้แต่กระบวนการที่ปลูกแบบอินทรีย์ก็ยังปลอดภัยต่อเกษตรกรแล้วก็ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณป้าจินมากๆเลยค่ะที่มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับพรีนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะพรีนจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าฟ้าทลายโจรนอกเหนือจากจะเป็นยาได้แล้วก็ยังเป็นเครื่องใช้ในบ้านได้อีกด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภูมิภูเบศค่ะจากสวนเกษตรสมุนไพรตอนนี้พิมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ภูมิภูเบศค่ะที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรและภูมิปัญญาด้านสุขภาพนะคะสมุนไพรของไทยที่มีมากมายหลากหลายชนิดสามารถนำมาปรุงเป็นยาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพได้อย่างไรบ้างเราจะได้เรียนรู้จากที่นี่แหละค่ะตามมาเลยและตอนนี้นะคะพิงก็อยู่กับคุณหมออุ๋มค่ะแพทย์แผนไทยปฏิบัติการนะคะประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เกริ่นเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมขาว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยนอกจากจะเป็นยาได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพได้อีกด้วยเอามาทำเป็นอะไรได้บ้างคะคุณหมอก็ฟ้าทลายโจร นะคะหลักๆเขาก็มีสรรพคุณช่วยเรื่องลดการอักเสบเนาะถ้าปกติเราประทานก็แก้ไขไอเจ็บคอนะคะที่เอามาใช้ภายนอกก็จะเป็นพวกสบู่ค่ะสเปรย์กันยุงที่เรามีทำตอนนี้ค่ะแล้วก็พวกครีมทาพวกลดการอักเสบต่างๆแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะทำกันก็คือสบู่นะคะใช้แล้วเป็นยังไงผิวพรรณจะดีใช่ค่ะหลักๆก็คือลดอักเสบผิวในคนที่แบบชอบมีปัญหาเรื่องผดผื่นคันคันตามผิวอุ้ยนี่ดีเลยนะเหมาะมากเลยเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านปลูกฟ้าทลายโจรเดี๋ยวลองมาดูว่าวิธีการทำเป็นอย่างไรบ้างเผื่อได้ทำตามกันค่ะส่วนประกอบมีแค่4อย่างก็คือตัวสมุนไพรสดวันนี้เราใช้ฟ้าทลายโจรใช้เฉพาะตัวส่วนใบมีน้ำสะอาดเบสสบู่ทีสลีนเลือกใช้เป็นเบสใสหรือเบสขุ่นก็ได้แล้วก็สุดท้ายเป็นน้ำมันหอมระเหยอันนี้แต่งกลิ่นเริ่มแรกเราเตรียมตัวฟ้าทลายโจรนะเราจะเอาฟ้าทลายโจรเนี่ยเด็ดเอาเฉพาะใบแล้วก็ล้างให้สะอาดจากนั้นเนี่ยเรามาปั่นอันนี้ก็คาดว่าละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะกรองค่ะขั้นตอนต่อไปนะเราต้องทำการละลายนะคะตัวนี้ทีเซลีนใช่ค่ะใช้ไฟอ่อนๆก็พอคนเบาๆนะคะเคี่ยวๆพอให้เขาแบบโดนความร้อนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะละลายกลายเป็นน้ำต่อไปเราก็เติมน้ำคั้นสมุนไพรค่ะตัวนี้น้ำคั้นฟ้าทลายโจรนะ100มิลลิลิตรนะลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตัวน้ำมันหอมระเหยจะใส่อยู่ที่ประมาณ 1-2% นะคะอันนี้เราก็ใส่ไป 5-4 ซีซีสามารถที่จะใช้กลิ่นอะไรก็ได้หรือเปล่าใช่กลิ่นอะไรก็ได้เราชอบทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะหยอดใส่พิมพ์ค่ะผ่านไป30นาทีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สบู่ของเราก็เสร็จตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะคุณผู้ชมสวยงามดูดีอยากจะขอตัวไปอาบน้ำซะตอนนี้เลยหอมด้วยค่ะติดมือแต่ว่าที่นี่เองนะคะไม่ได้เปิดเวิร์กช็อปสำหรับการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเท่านั้นที่นี่ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้อีกด้วยใช่ค่ะเราเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอถือโอกาสให้คุณหมออุ๋มพาไปทัวร์แล้วก็ช่วยบรรยายให้เราได้ฟังกันนะคะที่นี่เป็นเรือนเก่าใช่ค่ะชื่อว่าเรือนหมอพลอยหมอพลอยหรือหมื่นชำนาญแพทยาเนี่ยเป็นหมอหลวงสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งเราก็ได้แบบเครื่องมือทำยาตำรายาของท่านเนี่ยจะแสดงที่นี่ซึ่งศาสตร์ของแพทย์แผนไทยก็จะมีพื้นฐานหลักคิดต่างกันกับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยใช่ค่ะซึ่งหลักๆแผนไทยเนี่ยเราอิงตามเรื่องของธาตุ4เนาะดินน้ำลมไฟนะคะก็นอกจากเรื่องยาที่เรารู้ๆกันเรื่องสมุนไพรก็จะมีเรื่องของธาตุเจ้าเรือนนะคะเรื่องการจ่ายยาตามรสยาต่างๆเนี่ยค่ะมีเรื่องการนวดเรื่องเซนประทานอะไรเงี้ยค่ะที่นี่เองยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาในภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยด้วยใช่ค่ะแล้วก็มี
เรื่องของสวนสมุนไพรเนาะมีตัวอย่างพวกพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆให้ดูอย่างโซนนี้ก็จะเป็นพวกตัวอย่างยาสมุนไพรที่หมอยาพื้นบ้านสมัยก่อนเนี่ยมีการใช้รักษาคนไข้เนาะก็มีบางส่วนที่เราเอามาพัฒนาแล้วก็มาใช้ในโรงพยาบาลจริงๆในปัจจุบันค่ะยาบางอย่างเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะและแน่นอนวิธีการทำอุปกรณ์อะไรทำนองนี้ค่ะในอดีตเขาทำกันยังไงบ้างล่ะคะโบราณเราไม่มีเครื่องแบบโยนเข้าไปแล้วใช้ได้เลยเนาะก็จะมีมีดหั่นแบบนี้อาจจะใหญ่มากใหญ่มากมีสับยาใช่ค่ะก็คือหั่นยาให้เป็นชิ้นขนาดเล็กลงเอาไปตากแห้งหรืออะไรก็ตามเอามาบดอันนี้อาจจะเคยเห็นในละครใช่ค่ะหรือว่าอย่างนี้ก็เอามาตำใช่ค่ะณปัจจุบันนี้เรามีโรงงานที่สามารถช่วยในการผลิตยาได้ปริมาณจำนวนมากๆเลยนะคะแต่เห็นว่าบางอย่างก็ยังต้องใช้วิธีเดิมอยู่ใช่ก็จะมียาบางตัวหรือบางตำรับที่มันจะมีกระบวนการหรือวิธีการที่แบบไม่สามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อย่างพวกยาดองเนี่ยก็ยังต้องมีกระบวนการดองหมักเหมือนสมัยก่อนค่ะซึ่งนอกเหนือจากที่นี่จะเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ในการจำหน่ายจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็ที่นี่มีแพทย์แผนไทยสามารถมาซื้อยามาขอคำปรึกษาที่นี่ได้ค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีคุณหมออุ่มนี่แหละใช่จะลองลงไปดูว่าด้านล่างเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะอย่างที่นี่เองก็มีทั้งยานะคะหรือว่าสมุนไพรไทยที่เป็นแบรนด์ของมูลนิธิเจ้าพระยาไพฟูเบสอันนี้ก็คือเราซื้อได้ทั่วไปแต่ก็มียาที่ผลิตโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพฟูเบสด้วยเหมือนกันสองสิ่งนี้ต่างกันยังไงบ้างคะก็คือยาที่เป็นผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพฟูเบสที่เป็นแบรนด์ไพฟูเบสนะคะอันนี้เราจะเจอตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็ส่งออกสามัญประจำบ้านใช่ใช่ขมิ้นชันฟ้าไรโจนยาแก้มะขามป้อมอะไรอย่างเงี้ยซื้อดูสลากกินเองได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มยาที่ผลิตโดยโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นยาที่ใช้จ่ายให้ผู้ป่วยโดยแพทย์แผนไทยเช่นตัวนี้เพชรร้อยข้อนะคะตัวนี้เป็นยาจากตัวเพชรสังขารอันนี้ช่วยอะไรเอ่ยใช้ในเรื่องของข้อกระดูกค่ะมวลกระดูกบ้างกระดูกพุ่นคนที่แบบว่าปวดข้อปวดกระดูกใช้ได้คุณหมอมีแบบกินแล้วผิวพรรณดีสวยวันดีมีตัวนี้อันนี้ของตัวก็ถ้าเป็นตำรับพื้นบ้านเลยจะมีตัวนี้ชื่อยารักสามสิบกับตัวยาย่ายุ่งค่ะตัวนี้จะเป็นแบบใช้บำรุงสตรีคนที่มีบุตรยากอะไรเงี้ยก็กินเพื่อเสริมก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะปวดท้องประจำเดือนจำเดือนมาไม่ปกติค่ะหรือว่าผิวพันผิวแห้งกลุ่มแบบฮอร์โมนต่ำผิวแห้งคันอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้บางคนที่รู้สึกว่าเบื่อแล้วเข้าคลินิกเจอแต่เคมีก็ลองหันมากินแบบนี้ได้สมุนไพรทางเลือกบ้างได้ค่ะก็รับประทานตามคำแนะนำนะคะได้เลยค่ะโอ้โหวันนี้นอกเหนือจากจะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของประวัติความเป็นมานะพืชสมุนไพรไทยได้ทดลองเวิร์กช็อปการนำฟ้าทลายโจรมาทำเป็นสบู่วันนี้ยังได้ปรึกษาคุณหมอเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็รับยาสมุนไพรไทยไปทานที่บ้านนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมออุ่มมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะปราจีนบุรีถือเป็น1ใน14จังหวัดต้นแบบของการเป็นเมืองสมุนไพรไทยค่ะซึ่งภาครัฐพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้นะคะและคาดว่าในปี2570ตลาดสมุนไพรจากผลิตภัณฑ์ที่ได้วัตถุดิบมาจากพื้นบ้านจะมีมูลค่าทั้งประเทศมากถึง 140,000 ล้านบาทด้วยกันและจะพุ่งทะยานเป็นตลาดใหญ่ของโลกลำดับที่7ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมากที่สุดด้วยนะคะในการนี้เองก็คาดว่าจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นในการสืบสานรักษาภูมิปัญญาที่มีอยู่ค่ะการเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆรวมถึงเป็นการกระจายรายได้ให้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆด้วยและนี่คือทั้งหมดของนครฮิวใจในวันนี้ค่ะ